สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ไทยนนท์สังหลงกรุงบายในน้อยที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของจิตภวังค์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยเจออาการที่เรียกว่าจิตภวังค์กับตนเองนะครับคำว่าจิตภวังค์ในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็คนที่กำลังจะทำสมาธิกำลังนั่งเพื่อควบคุมจิตใจของตนเองจิตใจก็จะเข้าสู่ภาวะภวังค์นอกเหนือจากอาการควบคุมสามารถที่จะรับรู้สัมผัสได้ทางจิตครับอันนี้ผมจะไม่ไปพูดถึงเรื่องของคำอธิบายทางพระพุทธศาสนาท่านก็ลองไปดูใน YouTube นะครับก็มีหลายช่องที่ให้ความรู้ในเรื่องของจิตภวังค์แต่ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องจิตภวังค์ตามความหมายของผมก็คืออาการครึ่งหลับครึ่งตื่นที่เราเคยเจอมาหลายๆครั้งผมเจอมาประจำนะเกือบจะทุกคืนนะที่เรานอนมีอาการจิตภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับก็จะมาเล่าให้กับ FC ได้รับฟังกันอาการจิตภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยนะครับคนเราเมื่อหลับจิตก็จะเข้าสู่ภาวะการภวังค์แล้วก็จะมีการฝันจิตใต้สำนึกต่างๆก็จะออกมาความคิดต่างๆในสมองก็จะออกมากลายเป็นความฝันการฝันก็คือการนอนหลับตาถึงฝันได้นะครับแต่ถ้าอาการจิตภวังค์เนี่ยการครึ่งหลับครึ่งตื่นคือเรายังตื่นอยู่ตาเรายังตื่นอยู่แต่เหมือนเราฝันเหมือนเรายังหลับอยู่นี่หลายคนก็คงจะเคยเป็นอาการต่างๆเหล่านี้ทางจิตเขาบอกว่าหากเราลืมตาขึ้นมาในขณะที่เราหลับแต่ว่าเรายังไม่ตื่นเลยเราเห็นอะไรต่างๆแล้วก็จะมโนธรรมมโนไปในทางต่างๆนานาคนจีนเขาถึงบอกว่าห้ามนำกระจกไปไว้ตรงปลายเท้าเวลาเราตื่นขึ้นมาจิตเรายังภวังค์อยู่เรามองไปที่กระจกเราเห็นเงาตัวเองเห็นภาพตัวเองเราก็จะคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้ก็จะเกิดอาการกลัวตกใจหรือผวาหรือแม้แต่เห็นโต๊ะเก้าอี้เห็นหุ่นอะไรต่างๆก็จะเกิดอาการผวาหลายคนครับนอนตื่นขึ้นมากลางคืนเห็นมีสิ่งอะไรผิดปกติแปลกๆต่างๆคือการภวังค์นะก็จินตนาการมโนไปต่างๆนานาสิ่งที่ผมเป็นอยู่เป็นประจำก็คือการภวังค์ตอนกลางคืนเวลาเรานอนหลับเนี่ยเรามองไปที่เพดานห้องนอนถ้าเห็นไฟหลอดเล็กๆหรือแสงไฟที่เล็ดลอดเข้ามาทางหน้าต่างไปอยู่บนเพดานจับอยู่บนเพดานเราก็จะมโนไปต่างๆนานาว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมโนไปเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็จ้องมองตาตื่นนะจ้องมองไปที่เพดานที่แสงไฟแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเหมือนเป็นเส้นทางที่จะไปที่ต่างๆเหมือนเป็นไฟอะไรเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรก็มองอยู่นั่นแหละจ้องมองการอยู่ในภวังค์แล้วก็มองไปรอบข้างก็ไปเห็นแสงไฟอะไรต่างๆแค่ไฟหลอดเล็กๆที่เกิดจากแบตเตอรี่ power bank อะไรต่างๆหลอดสีแดงๆสีเขียวๆแล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานาทั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางอย่างก็เห็นอยู่ทุกคืนก็จะเป็นทุกคืนแต่ละคืนก็จะจินตนาการไปต่างๆนานาอันนี้คืออยู่ในอาการภวังค์ครับไม่ได้ตื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็อ๋อนี่คือแสงไฟจากที่ชาร์จแบตเตอรี่อันนี้คือแสงไฟส่องเข้ามาทางหน้าต่างเราก็จะรู้ถ้าเราตื่นเรารู้รับรู้ได้ด้วยประสาทที่แท้จริงแต่ถ้าเราภวังค์เราจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือเวลานอน
เราก็จะใช้ผ้ามาปิดตาเลยเหมือนนะเวลาเราขึ้นเครื่องบินจะมีผ้าปิดตาแจกแบบนั้นเลยเหมือนหน้ากากอนามัยนะฮะแต่ว่าจะปิดตาแล้วก็นอนหลับสบายเลยนะครับไม่ต้องเกิดอาการผวังเมื่อมองเห็นแสงไฟหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดไฟให้สว่างไปเลยแล้วก็นอนอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาอาการผวังได้นะครับคนหลายๆคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ต้องหาผ้าปิดตาหรือไม่ก็ต้องเปิดไฟนอนหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการทำสมาธิของตัวเองคนที่มีจิตบริสุทธิ์มีสมาธิดีก็จะไม่เกิดอาการผวังนะครับก็จะรับรู้ได้ด้วยจิตหรือสติสัมปชัญญะว่าเห็นปุ๊บนั่นคือหลอดไฟนั่นคือแสงไฟนั่นคือแสงสว่างจากข้างนอกแล้วก็หลับต่อแต่ถ้าจิตเราอีกขั้วหนึ่งนะครับเห็นปุ๊บเราก็จะจินตนาการไปในสิ่งที่ไม่ดีเลยโอ้นั่นก็คือบางคนอาจจะเห็นเป็นพูดผีปีศาจอันนั้นก็มีนะครับอันนี้ก็คือจิตผวังนะครับการป้องกันต่างๆก็คือไม่ให้มีแสงไฟไม่ให้มีอะไรที่อยู่ไม่มีกระจกไม่มีอะไรที่แบบลักษณะคล้ายๆคนคล้ายๆหุ่นอะไรเนี่ยอยู่บริเวณปลายเตียงของเราเวลาเรานอนนะครับจิตของคนจิตของมนุษย์เป็นแบบนี้กันแทบทั้งนั้นนะครับอย่างพระผู้ปฏิบัติจนบรรลุที่มีจิตบริสุทธิ์สูงสุดเขาก็จะไม่เกิดท่านก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับแต่เราท่านที่มีจิตใจที่ยังหมกมุ่นเรื่องการเรื่องงานที่คิดไปนู่นไปนี่ยังมีอะไรที่ขุ่นมัวอยู่ในจิตใจแทบทุกคนฮะก็จะจินตนาการไปในทางที่เกิดอาการหวาดกลัวหรือไม่ก็อาจจะนอนไม่หลับนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้สบายนอนหลับให้เต็มที่แล้วตื่นมาเราก็จะได้ทำงานด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะครับมีแรงที่จะต่อสู้กับการทำงานต่อไปนะครับจิตผวังควบคุมได้ด้วยจิตใต้สำนึกของตนเองครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ